อานนท์พบกับดังสอเพลินจิตครับคู่นี้พิกัดชก116ปอนด์นะครับมาดูประวัติคร่าวๆของทั้งคู่กันก่อนครับอีซี่ขาวครับชื่อจริงสนิทเอี่ยมสุวรรณครับอายุ28ปีแล้วส่วนสูง160เซนติเมตรครับเป็นชาวจังหวัดสงขลาค่าตัวปัจจุบัน 65,000 บาทครับส่วนทางด้านดังสอเพลินจิตชื่อจริงยุทธพงษ์ทองดีอายุ20ปีครับส่วนสูง160เซนติเมตรเท่ากันครับเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นค่าตัวปัจจุบัน 48,000 บาทครับนี่ครับคุณวิชัยราชานนท์นะครับขึ้นถอดมงคลให้กับอินทรีขาวราชานนท์ก็เป็นมวยคู่บุญบารมีของค่ายราชานนท์เลยนะครับต้องมาดูครับว่านี้ใครครับจะเป็นผู้ชนะออกไปเลทเปิดให้ทางด้านดังนะครับต่อเสมอราคาเสมอดังครับเลทเปิดส่วนสูงก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคู่นี้แม่มวยไม่สูงมากครับ160เซนติเมตรทั้งคู่รูปร่างนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับแต่ความหนักต้องวัดกันครับมวยรุ่นน้องถึง8ปีนะครับดังสอเพื่อนจิตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการบุญพาปรากฏผลมาชมยกแรกกันเลยครับแล้วสาว3ฟอร์มหลังให้ฟังกันแล้วกันครับคู่นี้กินสีขาวครับ3ฟอร์มหลังเอาแพ้คะแนนให้กับเพชรหูทองอขวัญเมืองเอาชนะคะแนนขวัญเพชรสอสุวรรณภักดีและล่าสุดครับเอาชนะคะแนนตีใหญ่เกียรติช่องขาวมาได้ที่หาดใหญ่ครับส่วนทางด้านดังสองเพื่อนจิต3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเพชรอูทองอขวัญเมืองเอาชนะน็อกเมทีเกียรติปทุมในยกที่3ครับและล่าสุดครับไปแพ้คะแนนให้กับเด่นสยามเอกบางไทรเมื่อวันที่17กันยายนปีที่แล้วครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับมีสีขาวนี่ก็เป็นมวยเตะต่อยซ้ายครับวงในดีปั๊บตีเหนียวแน่นครับแข็งแรงไปปลายก็ไม่มีหมดครับส่วนทางด้านดังสองเพื่อนจิตนี่มีลูกทะเลาะเรื่อยครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งนะฮะถีบแรงครับวงในก็ดีครับตอนนี้มีสิทธิ์นับน็อกได้ลองมาดูครับมีสิทธิ์จริงหรือเปล่าครับดังนี่หนามาเลยถีบหน้าขาดูอินทรีขาก็ถีบโต้ครับสรุปผลการแข่งขันนะครับในคู่อื่นในศึกขุนศึกตระกูลหยางประจำวันศุกร์ที่18มกราคม2556ครับคู่แรกครับปออวังหินแพ้คะแนนให้กับลมพายุสิทธิ์ซออึ่งคู่ที่2นิชาวสุวิทย์ยิมเอาชนะคะแนนเบิกบานลูกเมืองเพชรครับคู่ที่3โอโรโนกอร่มสีทองพบกับเปาอินไพรอนันต์ครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินครับเพราะว่าโอโรโนโดนไล่ลงไปในยกที่5ครับคู่ที่4เพชรชินราชสอสมัยเอาชนะคะแนนตระกูลก้องสองกิจลุ่งโรจน์คู่ขำกับยอดยางงามเดชรัตน์แพ้น็อกให้กับกำพลเล็กอบต.กำพีในยกที่2และรองผู้เอกครับเพชรบ้านแขกสอสมัยพลิกแพ้คะแนนให้กับเพชรสยามจิตเมืองนนท์ไปครับนี่ครับคู่เอกนำรายการชมกันเลยครับใครจะเป็นฝ่ายได้ถูกชูมือแข้งขวาหนักๆมาดังขู่ไว้ก่อนนะครับมวยรุ่นน้องทีเข้าหาครับอินทรีขาวก็พยายามจะสกัดไว้หาเหลี่ยมหาเชิงกันอยู่ครับยังไม่พลีผามดังเห็นทีนี่จะใส่หมัดเลยครับหมดยกแรกมีสัมมาคารวะด้วยครับหมดยกก็ยกมือไหว้พี่ครับห่างกันถึง8ปีนะครับผู้ชมอย่างที่ผมได้เรียนไว้ในตอนแรกแล้วสถานการณ์หมดยกแรกครับเป็นทางด้านดังสอเพื่อนจิตได้เปรียบ 5-4 ครับก็ดูว่าดังในแข็งแรงแข็งแกร่งครับมีสิทธิ์นับน็อกได้สีขาวนี่มวยเก๋าทีเดียวเดี๋ยวแจ้งยอดค่าผ่านประตูเลยครับวันนี้เก็บได้ 993,080 บาทชาวต่างชาติ290คนครับแข้งขวานำไปครับดังชมกันในยกที่2แล้วโอ้เล่นของสูงซ้ายนี่แทบจะก้านคอแล้วยังดีบังได้สวยหลบทันครับหมัดเอาดอกนี้โอ้ยโดนครับอยู่หรือไปครับนี่ครับโอ้อย่างที่ได้เรียนไว้มีสิทธิ์นับน็อกนะโอ้ยสีขาวโดนหมัดเข้าไปเต็มๆเลยครับยังดีครับกัดฟันยางได้ทันดังไม่ปล่อยโอกาสทองแล้วแม่ยังได้โต้แข้งซ้ายไม่ได้กินพี่เขาง่ายๆครับ
ต้องระวังครับการอย่าตกถีบไว้ไม่ให้เข้าครับแข้งซ้ายมีวงในมาใครจะแข็งแรงกว่ากันเหลี่ยมนี้ใครจะตีได้ครับไล่แขนกันอยู่โอ้สะบัดศอกโดนนะครับโอ้ดังพยายามที่จะปล่อยขวาตรงเข้าลำตัวนี่ครับเล่นลำตัวมีศอกด้วยมีสีขาวที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆเนี่ยหมัดครับไม่ใช่ว่าทนหมัดได้นี่จะโดนหมัดหล่นนะฮะของอย่างนี้อย่าประมาทครับดังก็ยังไม่เร่งมากถึงจะมีโอกาสก็ตามครับเพราะว่าก็ยังเกรงอาวุธที่อินทรีขาวจะโต้อยู่เอ้าโอ้ยโดนเตะปลิวเลยไปพลาดนิดเดียวครับโดนลงโทษเลยครับอินทรีขาวอย่าประมาทนะครับดังมาแข้งขวาดันเดินมาตีเข่าซ้ายพยายามจะตีหน้าขาตัดกำลังครับโอ้ทีมขวาเข้าไปบีเข้ามานั่นแหละจะมีศอกขวาเอ้าโดนศอกขวาเอ้าโอ้ดอกนี้หน้าสั่นเลยครับดังนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ลูกหักพวงมาลัยเมื่อสักครู่นี้สีขาวเขาเก่งนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้แต่เมื่อสักครู่ดังโดนศอกไปนี่มีอาการเหมือนกันครับแต่ยังดียังทนได้อยู่คู่นี้แรกอาวุธกันหนักตั้งแต่ต้นๆเลยทีมหมัดนำมาเตะขาถึงโชว์สายตาโอ้ยดูครับโดนเตะต้นขาขวานี่ไม่แทบพับครับโอ้เป็นของดังครับช่วงนี้ดังดักจังหวะได้สวยจริงๆครับแม่อินทรีขาวยังมีความทนทายาทอยู่มิฉะนั้นนี่โอ้โหลงไปทะเลาะกับพื้นเวทีแล้วครับนี่แหละประสบการณ์ยังช่วยเอาไว้ได้ครับโอ้โดนเข้าไปจังๆเลยแต่ยังดีมีศอกครับโอ้กิมอยู่ต้องมาสอนแล้วครับมาสอนทางด้านดังสอนเวินจิตส่วนอินทรีขาวนี่วิชัยราชานนท์ครับต้องมาเทรนที่มูฟครับยกที่ผ่านมานี่เกือบไปประมาทไม่ได้ครับยกที่3ครับมาแล้วครับสถานการณ์2ยกนี่เป็นทางด้านดังสอเพื่อนจิตได้เปรียบถึง 2-1 ครับมีเข้าไปแล้วเสียเปรียบเยอะครับช่วงนี้หลังจากไปรับศอกรับหมัดของทางด้านดังอินทรีขาวต้องทำได้ดีกว่านี้ครับยกที่3หาเหลี่ยมหาหลักกันอยู่หาหลักหาเหลี่ยมพยายามคีบแล้วคีบแล้วลูดลงมาได้เอาออกมาว่ากันใหม่สีขาวก็เดินเลยครับล็อกคอแต่ดังก็ตีขวาไปพยายามตีไปเรื่อยๆครับสีขาวก็ตีซ้ายยังหาช่องทำไม่ได้ครับแต่ดังไม่เอาไหนด้วยครับไม่สู้ไหนด้วยเขารู้ว่าอินทรีขาวก็แข็งแรงครับโอ้โหโดนหมัดขวาอีกแล้วเขาลำตัวโดนโอ้เอามาไหมจะมาไหมตีซ้ายล็อกคอมายังครับอินทรีขาวบี้มาอยู่นี่ครับสู้ด้วยหัวจิตหัวใจจริงถึงแม้จะอายุ28ปีโอ้เนี่ยศอกอีกแล้วโอ้ยโดนครับดังครับโดนศอกอีกแล้วครับแต่ยังไม่ร่วงแต่เสียงเฮมาเลยครับบี้มาเลยครับอินทรีขาวตีซ้ายยกนี้จะมาไม่มาขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วครับเดินเข้าหาครับดูครับดักด้วยแข้งขวาอีกทีวิสีขาวก็ไม่เกรงกลัวเลยครับอายุเยอะแล้วไงครับโอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าต่อยลืมแก่ครับดังนี่มวยรุ่นน้องวิสีขาวเบียดตลอดนี่มีศอกอีกแล้วเอ้าแม่จังหวะนี้เกือบไปอีกแล้วครับศอกไม่ระวังนี่
อาจจะร่วงได้นะครับขีบคอมาดีสีขาวตีซ้ายตังโต้ขวากับแต่ชุดนี้ก็ยังก็ไม่รุนแรงครับอีสีขาวยังไม่รู้สึกอะไรดังพยายามดูครับแล้วโดนข่าวซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งจะหาหลักหาเหลี่ยมนี่เตะแข้งขวาครับแต่ยังไม่ได้อีสีขาวพยายามประชิดตัวต้องบอกว่ายกนี้อีสีขาวทำได้ดีครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเดินเบียดเดินชนได้ดีหมดยกที่3ครับโอ้เริ่มมาแล้วครับอินทรีขาวเก่าประสบการณ์เดินเข้าหาครับดังจะถอยแบบนี้ถอยแบบนี้ไม่ได้ครับถอยแล้วต้องโต้ถอยแล้วต้องมีออกอาวุธแล้วถอยแล้วโดนทำอย่างเดียวนี่โอกาสที่จะแพ้มีสูงครับหมดยกนี้ราคาเหลือแค่เสมอดังเท่านั้นครับแต่ที่เป็นข่าวดีของอินซีขาวก็คือมีมาอัดฉีดอินซีขาว 80,000 บาทครับเอาละครับยก4ต้องทำงานแล้วครับได้อัดฉีดมา 80,000 เอาหักมาได้ฮะเอาลูกนี้แล้วใส่ด้วยซ้ายเลยครับแต่โดนเทลงไปยกที่4แล้วครับต้องทำให้สุดกำลังเลยครับสุดใจดังก็ได้ตีมีสีขาวก็เดินอยู่แต่เดินทุกยกครับช่วงนี้ดังโตแข้งขวามันหนักๆเลยขวาอีกทีโอ้ยมีสีขาวก็ตีซ้ายตีอีกซ้ายอีกทีตีวัดจะที่ความชัดเจนแล้วครับความรุนแรงครับโอ้ดังนี่กัดฟันเลยอุ้ยสีขาวแกก็สู้ยิบตายนี่ครับนี่เป็นนักมวยอายุ28ปีนะต้องถือว่าเป็นช่วงปลายๆแล้วครับสู้กับเด็กหนุ่มอายุ20ปีถูกหักลงมาเสียบพี่สีขาวตีขวารัดเอวหมดไม่หมดยังไม่หมดอีสีขาวยังเร่งต่อต้องต่อยให้เป็นตัวอย่างมวยรุ่นน้องครับอายุ28แล้วก็ไม่มียอมไม่มีหมดอยากให้มวยรุ่นน้องนี่เป็นแบบนี้บ้างครับจะเทไม่ได้แล้วตีซ้ายเลยโอ้โดนแข้งขวาดังครับอีกแต่ยังมองไม่ออกนะครับจะออกหน้าไหนวันนี้เพราะสถานการณ์กลับมาสูสีอีกครั้งหนึ่งครับสีขาวก็ไล่ตีเลยดังนี่ดักครับดักด้วยเข่าขวาเนี่ยครับโอ้โหเสียบคาเลยเอาแล้วยังไงตีโอ้ยลูกนี้เข่าขวาครับถือว่าชัดตีดูจังหวะตีสีขาวตีซ้ายเอาแล้วจะเอาลงไม้เสียบเลยโอ้เสียงเฮฮาเวทีนี่ท่านร้องนะครับชอบครับแบบนี้สู้สุดๆโอกาสพลิกก็มีสูงครับถึงแม้ดังจะเป็นต่อก็ตามยังไม่หมดยกที่4ครับอีซีขาวก็ยังเดินหน้าอยู่โอ้ยช็อตต่อช็อตทีต่อทีหักมาตีโอ้คนละเข่าครับกรรมการบุญภาปรากฏผลต้องดึงออกมาว่ากันต่อเด็ดเอาโหดังครับแข้งขวาโอ้ยแล้วโดนตีอีซีขาวครับเน้นเข่าเป็นพิเศษครับยังเดินอยู่หมดยกที่4ทำได้ดีทั้งคู่ครับขอปรบมือให้เลยครับสู้ได้สนุกจริงๆหมดยกนี้ครับโอ้ราคาอยู่ทางด้านดังสองเพชรจิตได้เปรียบ 5-4 ครับมองดูจังหวะดักดูดีกว่าแต่ข่าวดีของอีซีขาวก็ยังมีครับได้ฉีดยามาอีก 20,000 เป็น 100,000 บาทแล้วครับตอนนี้เข็มใหญ่เข็มใหญ่แบบนี้ต้องเดินเลขให้สุดครับตีเข่าซ้ายโอ้ดังรู้ว่าได้เปรียบนี่รอดักอย่างเดียวแต่อินซีขาวมาดักเสียบโอ้ยลูกนี้เสียหลักล้มไปเอาละครับไม่เข้าใครออกใครแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับยกสุดท้ายครับจะออกหน้าไหน
เดินนี่สีขาวยังเดินโอ้โหตั้งแต่ยกที่สองนี่แกเดินมาตลอดครับต้องถือว่าร่างกายนี่แข็งแรงจริงๆลุ้นกันตัวเกรงทั้งคู่เลยครับทั้งยินสีขาวทั้งดังตีสู้กันตีโอ้ดังก็ลัดเอวตีสู้ครับสีขาวก็เดินเข้ามาอีกเอาละครับจับเอ๊ได้ตีโอ้สองข่าวนี้เสียงเฮฮามาแล้วครับโอ้มั่นใจหรือยังยังครับขออีกทีแข้งซ้ายซ้ายยาวๆอินทรีขาวโอ้ดังก็มั่นใจครับมั่นใจทั้งคู่แล้วมั่นใจแบบนี้บทสรุปแบบนี้ต้องอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านครับกรรมการสินชัยรัศมีเฟื่องกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนและกรรมการอุดมดีกระจ่างครับโอ้เหลืออีก2นาทีครับไปถึง2นาทีแล้วตอนนี้สถานการณ์บล็อกนี่วุ่นวายเลยครับอินสีขาวมั่นใจในตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาทำได้ครับผ่านแน่นอนดังนี่ก็ยังขออีกทีนึงได้ไม่ได้โอ้โหโดนหรือเปล่าครับแต่อินสีขาวบอกไม่มีอะไรอีกทีไหมขออีกทีเพื่อความชัวร์ชัวไม่ชัวไม่โดนโอ้ยังโชว์สายตาหน้าจะแตะนวมก็ไม่โดนครับเกือบไปจะไปแตะนวมก็ดังเขาเอาแข้งแตะให้ครับนี่รอฟังผลจากกรรมการเลยครับดังโอ้แตะยังบล็อกไว้ได้หมดยกสุดท้ายครับมั่นใจทั้งคู่พี่วิชัยราชานนท์ก็มั่นใจครับดูครับกรรมการบุญพาปรากฏผลรวบรวมคะแนนแล้วครับจะไปไหนครับไปไหนแดงน้ำเงินแดงเงินน้ำเงินกรรมการไปแดงครับอินทรีขาวราชนนท์ครับเอาชนะคะแนนดังสมเงินจิตไปแบบสนุกเลยครับด้วยคะแนน 49-48 จากกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับเอาละครับวันนี้คู่มันมวยไทยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับหมดเวลาแล้วครับผมกุมารดำ